ท่านผู้ชมขอต้อนรับแล้วเมื่อกี้มันจับพวงมาลัยอยู่เนาะไม่ถนัดเราก็ระลึกอยู่ในใจพายสวัสดีครับคุณนิทัศน์ครับจะพาไปเที่ยวบอลกับพัดดันในพม่ากันนะครับเป็นบอลที่เปิดตู้กฎหมายนะครับโดยนี่เราต้องข้ามฝั่งจากอันดับแรกนี่ลงมาที่ท่าเรือแกลนอันดามันก่อนเลยนะครับก็คือจะมีพนักงานต้องตรวจเอกสารทำเอกสารให้เรานะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณที่30บาทเองนะครับก็คือสามารถข้ามไปที่บอลได้แล้วนะครับนี่ยุ้ยสวยของเราแล้วก็พี่น่านสุดหล่อของเรานะครับสุดยอดมากสองคนนี้คือคนขับรถนะฮะอันนี้คนขับรถนี่ครับรอสักแป๊บเอกสารมาแล้วบัตรมีตั๋วให้เรียบร้อยนะครับมันต้องเอาตั๋วไปด้วยนะครับอย่าลืมตั๋วไว้ตรงนี้นะครับเราต้องวิ่งกลับมานะมันไม่ดีนะวิวสวยมากนะครับท้องฟ้าสดใสก็น่าเที่ยวมากๆนะครับถึงแม้วันนั้นเสียดายนะครับเดินทางผิดหน่อยเที่ยวบ่อนซะงั้นแต่ก็เป็นประสบการณ์นะครับผมก็ไม่เคยเที่ยวบ่อนนะครับได้ลองเล่นจริงๆครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าบ่อนมันเป็นยังไงบ้างถามพี่นันครับความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาเที่ยวครับตื่นเต้นมากเลยจะได้ข้ามไปพม่าแล้วไม่เคยเจอพม่าเลยรู้สึกดีก็จริงๆแล้วครับใครอยากมาที่พม่าจริงๆเนี่ยหรือข้ามฝั่งมาจริงนะมีท่าเรือนึงครับคือท่าเรือตลาดนะครับคืออาจจะขับเลยไปอีกนิดหรืออีกเส้นทางนึงนะครับแล้วก็อีกท่าเรือจะเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับก็คือท่านี้แต่ท่าเรือเนี่ยไม่ใช่ไปที่พม่าแน่ๆคือไปเที่ยวบ่อนไปเล่นการพนันกันนะครับก็คือเป็นช่องโหว่ของประเทศเรานะครับก็คือเราไปเกิดมันไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเรานะครับก็คือเราไปเล่นสามารถไปเล่นได้นะครับก็คือใครสนใจเนี่ยผมแนะนำให้ลองไปเล่นดูครับเปิดประสบการณ์ชีวิตนะครับนี่สปักเราก็ถึงแล้วนะครับโหท่าเรือดูว่าปลอดภัยนะครับเซฟตี้แต่เรือดีนะครับไม่ใช่เรือกิ๊กก๊อกนะฮะมาแล้ววิวสวยทีเดียวเลยครับประเทศเขาดีน้ำใสมากไงพี่ดันเสื้อขาวแล้วนะก็คือเนี่ยน้ำมันจะใสนะครับอากาศดีการท่องเที่ยวแล้วก็การพักผ่อนย้อนใจจริงๆใครไม่มีที่ไปหรือว่าอยากมีลองอะไรแปลกๆเท่ๆวุ้นปลาเนี่ยครับปลาเยอะมากนะครับคือค่อนข้างอนุรักษ์นะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับตรงนี้น่าจะไม่เหลือนะครับที่บ้านเราแล้วนี่คือพี่ยุ้ยนะครับมิสแกรนด์และน้องคลินหวังแก้วมิสแกรนด์และน้องครับมีโอกาสได้ไปประกวดที่เวทีน้องครับถือว่าสุดยอดมากๆครับสวยมากๆนะคนนี้ออกเรือไม่ใช่ดิออกรถกันไปแล้วนะครับก็คือรถที่จะพาเราไปบอล นะครับยังมีฝรั่งที่มาตอกพาสปอร์ตก็คือประมาณว่ามาเอาเราออกประเทศเราเพื่อจะอยู่ต่อประเทศเราต่อนะครับเป็นรีพาสปอร์ตเองนะครับก็ตั้งแต่ประมาณนี้ครับเราจะไม่มีภาพเลยนะครับเพราะว่าภาพส่วนใหญ่ก็ห้ามถ่ายหมดแล้วครับเป็นโรงแรมแต่เปิดที่ให้คนไทยพักแล้วก็สามารถเล่นบอลได้นะครับคืออารมณ์ประมาณบอลทั่วไปในหนังโจ๊กจื๊อนะครับคือประมาณนี้มาลองเล่ามันเลยทูทูกองสวยวิ่งและหลังได้เล่นเสร็จนะครับเราก็รู้เลยว่าเราไม่เหมาะกับเส้นทางนี้เราขอสัมภาษณ์ผู้ประสบไปเอ้ยบาสผู้ที่มีประสบการณ์เล่นครั้งนี้นะครับแล้วว่าเสียหรือได้แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอาเริ่มเลยว่าเสียค่าหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ประเทศไทย30บาทค่าธรรมเนียมแล้วก็มาเหยียบประเทศเราพม่าเสีย120บาทเป็นทั้งหมด150บาทแต่150บาทเนี่ยเราจะได้เอกสารอย่างนี้แล้วก็จะมีหาตั๋วกับแลกชิปไปแลกไปเล่นในคาสิโนได้ประมาณ500บาทใน500บาทนั้นก็จะมีอาหารกับเครื่องดื่มให้เรากินฟรีด้วยซึ่ง500บาทที่เราไปแลกชิปก็เล่นได้นะแล้วก็คืนเข้าไปจบมาแบบโอเคขอบคุณครับพี่นันหลังจากออกจากบ่อนแล้วครับเราก็มาหาอะไรก็กินกันต่อนะฮะคือนี่ครับไอติมเจ้าเด็ดนะครับดูหน้าน้ำตกนะครับน้ำตกที่ระนองอร่อยมากๆเลยยุ้ยเขาแนะนำมานะครับคนบนในพื้นที่นะครับนี่กินครับอร่อยเลยไหมยอดนายกินแบบไม่จนกูเลยนี่มาถึงแล้วครับน้ำร้อนหม้อน้ำร้อนที่ว่าบ่อใหญ่ที่สุดในจังหวัดน้องนะครับเป็นบ่อพ่อนะฮะก็คือบ่อเนี่ยมันจะแบบร้อนมากๆนะครับมันจะจันมากๆเลยใครมาที่นี่ก็ต้องลงไปแช่ครับเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็สุขภาพผิวดีครับเป็นการอยากจะเที่ยวทำให้ร่างกายผ่อนคลายด้วยนะอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่นันขอลองก็สอบดูว่าร้อนจริงไหมลองดิเฮ้ยเที่ยวมึงดูเที่ยวมีเหรียญด้วยเหรียญอะไรวะสิบบาทกี่องศาเนี่ยกี่องศาไม่รู้อ่ะถ้าเกิดล้านหน้าว่ะก็180ไหนอธิบายคร่าวๆที่มึงรู้หน่อยดิถ้าตั้งฉาก90องศานะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องเสียตังค์นะฮะคือเป็นจุดของโรงแรมซึ่งเป็นแบ่งเป็นสัดส่วนแล้วก็ถือว่าส
ธรรมชาตินะครับหน้านั่งนะครับก็คือเป็นของแรมนั่นเองก็มีนักท่องเที่ยวที่มาเล่นอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นโซนสัดส่วนก็คือ VIP ไปเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นอาจจะไม่ VIP แต่เป็นสาระนิดนึงก็คือเป็นที่แบบมันจะมีไอร้อนจากใต้ปูนนะครับคือเขาทำให้ประมาณว่าให้มานอนเล่นมันข้างล่างมันจะอุ่นมากๆเลยครับผมลองไปเดินดูเนี่ยตีนอุ่นมากๆเหมาะกับการนอนพักผ่อนหย่อนใจนะครับคนที่สูงอายุก็จะมานอนแบบนี้นะครับและนี่ก็ถึงเป็นจุดที่เปิดได้ใช้ฟรีนะครับก็คือสามารถลงไปเล่นได้เลยก็ร้อนเหมือนกันนะครับอาจจะส่วนรวมหน่อยไม่สะดวกครับแต่ว่าคุณภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมก็ลองเล่นโอ้โหมันก็อุ่นมากๆเลยครับไปเที่ยวมาใบบ่อนมาหรือว่าไปในน้ำตกที่ไหนมาเนี่ยมาตรงนี้นี่คือผ่อนคลายชีวิตสดใสรุ่นมื่นอารมณ์ดีนะสุดยอดไปเลยตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมีเขาเรียกว่าสวยอยู่นะคือทุ่งหญ้าแห่งนี่ตรงนู้นอะไรเนาะน้ำตกตกอะไรน้ำตกเงาเป็นไงบ้างสวยไหมเงาสวยดีนะพี่เพว่าโง่สวยดีมันเป็นน้ำตกที่ทะลุมาจากภูเขาสูงจากเหนือจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,485.34 เมตรอันนี้มั่วนะเฮ้ยนี่ที่จะเข้ามามาแล้วนี่คือหัวปวกอันนี้เขาเรียกว่าปวกขนาดใหญ่มันจะมีนางพญาก็จบไปแล้วครับสำหรับทริปทราเวลอินละนองนะครับก็คือมาจบที่ภูเขาญาติที่จังหวัดละนองใครมาที่นี่ต้องมาเช็คอินที่ภูเขาญาติครับถือว่าสวยมากๆเลยใครไม่มานี่ถือว่าไม่ถึงละนองนะไปรูปสวยนะตรงนี้วันนี้ท่านก็ขอบคุณมากๆครับที่ชมคลิปนี้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอ้ยสนับสนุนโดยมะละกอสีทองและแก้วมังกรสีทองของพี่นันมีขายแล้วเอ้ยไม่มีขายในเซเว่นเล่นแต่มีขายที่พี่นันติดต่อทางเพจมะละกอสีทองกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอแลนด์อยากมีแฟนและสักแชนส์ได้ดึงดาวมาสักจันดวงตะวันไม่เคยดับทำยังไงก็นอนไม่หลับอยากมีแฟนแต่เรสซะแชนส์